สวัสดีครับผมเป็นซินโดนอปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงทอดอินโทรเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าสิ่งที่ฉันเป็นนะครับของพี่ๆอีโบลาเพลงนี้อยู่คีย์ C sharp minor นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทอดอินโทรเลยครับนะครับจะเล่นประมาณนี้ครับคอร์ดอินโทรจะมีคอร์ด C sharp minor นะครับคอร์ด A C sharp minor แล้วก็ B แต่วิธีการจับเนี่ยเขาจะเปิด2สายล่างไว้ตลอดนะครับโดยที่ฟอร์มนิ้วการจับเนี่ย จะยึดหลักที่นิ้วชี้กดที่สาย4นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่4นะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนแรกคอร์ด C sharp minor เนี่ยเอานิ้วนางมากดที่สาย5ช่องที่4นะครับโน้ตเบสจะเป็นโน้ต C sharp แล้วก็ดีลงไปเลยจะเป็นเสียงนี้ครับนะครับแล้ววิธีการดีก็คือลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับลงสุดท้ายเนี่ยคือเปลี่ยนคอร์ดนะครับอันนี้จะงัดขึ้นเยอะหน่อยนะครับเป็นสไตล์การเล่นของเขาเลยลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นคือจะเน้นงัดขึ้นนะครับครับช้าๆนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพอลงสุดท้ายนี่เปลี่ยนคอร์ดก็คือเอานิ้วนางออกนะครับให้โน้ตเวทเป็นสาย A สาย5นะครับแล้วดีดเหมือนเดิมแล้วกลับมา C sharp เหมือนเดิมนะครับคอร์ด C sharp เหมือนเดิมคอร์ดสุดท้ายเป็น B เอานิ้วนางลงมาครับนิ้วนางลงมากดที่สาย4ช่อง4แล้วก็นิ้วชี้กดที่สาย5ช่อง2นะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นคอร์ด B ประมาณนี้เองครับก็คือขอให้แพทเทิร์นการดีดเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนแค่นิ้วมือซ้ายนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้